สวัสดีครับก็เป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์นะครับเราก็ได้จะได้พบกันในรายการเล่าเรื่องพระโดยผมเกลือกมนตรีรุจสวดธีรพัฒน์นะครับตามเวลา 13:10 ถึง 14:00 นะครับพี่น้องครับเราก็พยายามนะครับในรายการเล่าเรื่องพระทางพีซทีวีของเราก็พยายามที่จะนำนะครับประวัติของพระเครื่องนะครับยุคต่างๆนะครับจะเป็นพระเกจิหรือว่าพระกลุต่างๆนะครับเนื้อชินเนื้อผงนะครับมาจะสรรหานะฮะสืบค้นประวัติแล้วก็นำมาให้เล่ากันให้พี่น้องของเราได้รับฟังกันรวมถึงการที่เราจะนำพระนะครับที่เป็นพระแท้ๆนะครับของยุคนั้นๆที่เรานำมาเล่ากันนะครับเพื่อให้เป็นความรู้นะครับสำหรับผู้ที่ชอบแล้วก็ที่อยากจะมีนะครับพระเครื่องเอาไว้บูชาไว้สักการะเป็นสมบัติประจำตัวเราจะได้รู้ว่าพระชนิดนี้เป็นยังไงประวัติความเป็นมายังไงเราจะชอบพระชนิดไหนแบบไหนเราก็มาเรียนรู้มาศึกษากันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับพี่น้องที่อยากจะเสนอนะครับเขาเรียกอะไรแนะนำกันหรือมีอะไรที่จะแนะนำทางรายการยินดีนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ทางจอนะครับยินดีพูดคุยกันติชมกันแล้วก็มีอะไรที่จะแนะนำรายการเราปรับปรุงกันยังไงเราก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ารายการเล่าเรื่องพระของเราเราถือว่าเราอยากจะนำความรู้ต่างๆไม่ใช่ของเราคนเดียวเราไม่ได้รู้หมดทุกอย่างจากพี่น้องทุกคนที่มีความรู้แล้วเรามาเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่เขาไม่รู้นะครับเราต้องการนำพานะครับวงการพระเครื่องของเราเนี่ยให้ไปสู่ยุคที่เขาเป็นเรียกว่าอะไรให้เป็นยุคที่ไม่มีพุทธพาณิชย์มาเกี่ยวข้องมากนักเอาพระแท้ๆมาว่ากันเอาพระแท้ๆมาคุยกันเอาพระแท้ๆมาชมกันครับวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเนื้อชินที่เราต่อกันมาแล้วนะครับ3องค์เบญจภาคีของพระเนื้อชินที่เราผ่านมาแล้วก็คือมีพระร่วงนะครับพระอะไรนะเมื่อวานวันก่อนพระหูยานลพบุรีนะครับแล้วก็พระท่ากระดานนะครับที่เรานำเสนอไปแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมาในวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับเราก็วิทยากรรับเชิญของเรานะครับที่นำพระต่างๆมาพูดคุยกับเรามาให้ความรู้เรานะครับคุณนบบุญนะครับหรือคุณตู่อิมพีเรียนสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะนำมาถึงพระมเหสวนสุพรรณบุรีครับผมโอ้โหสุพรรณบุรีนี่พี่ตู่กลุ่มพระมหาธาตุนี่มีพระดังๆที่เป็นอันดับของเบญจภาคีนี่หลายๆองค์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นพระที่ออกมาแต่ละองค์นี่ถือว่าเป็นพระที่ดังเลยดังเลยครับสุดยอดสุดยอดของพระนะสุพรรณบุรีใกล้เราด้วยใช่ไหมทีนี้เรามาพูดวันนี้เรามาพูดถึงพระเนื้อชินของสุพรรณบุรีก็คือพระมเหสวนครับผมใช่ไหมพระมเหสวนนี่ต้องเป็น1 ใน 5เลยนะของเบญจภาคีใช่ไหมพี่เป็นถือว่าเป็นยอดขุนพลองค์หนึ่งครับใครมีเอาไว้ก็ถือว่าสุดๆเลยล่ะสุดๆแล้วครับใช่ไหมฮะเขาได้รับการยอมรับเลยในวงการไม่ใช่เฉพาะคนสุพรรณนะคือเป็นสากลเป็นสากลเลยของเมืองไทยเลยว่าเป็นพระที่เขาเรียกอะไรมีความเข้มขลังมีความคงกระพันชาตรีมีทุกอย่างพร้อมอยู่ในครบเลยครับครบตรงนี้แล้วก็เป็นพิมพ์พระที่แปลกและน่าสนใจที่สุดมีพิมพ์เดียวในประเทศไทยครับพิมพ์นี้คือเป็นพิมพ์เดียวที่เขาสร้างออกมาได้วิจิตรพิสดารแล้วก็แก้จุดอ่อนของพระใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะแต่เราต้องยอมรับนะถึงจะดูแปลกๆดูยังไงนะเราต้องยอมรับภูมิปัญญาของคนที่เขาสร้างที่เขาคิดพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยว่าโอ้โหนี่เขาฉลาดจริงๆในการทำ
พุทธศิลป์แล้วก็ประติมากรรมออกมาได้อย่างแนบเนียนไงครับใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของพระเนื้อฉินเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงต้องทำเขาถึงเรียกมเหสวนคำว่ามเหสวนนี่ก็คือพระนะฮะสองด้านที่เขาวางสลับกันครับผมหน้าหลังนะหน้าขึ้นหน้าลงคือสวนทางกันสวนกันครับใช่ไหมเขาเรียกสวนทางกันถึงเรียกว่ามเหสวนครับทำไมเขาถึงมเหสวนเพราะว่าพระเนื้อฉินอย่างที่พี่ว่าไปในเทปที่แล้วอะเนี่ยฮะอย่างหูยาลพบุรีเนี่ยบอกว่าคอหรือพระศอเนี่ยเปราะง่ายหักง่ายแตกง่ายครับนี่ก็คือกฎที่เขารู้มาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะว่าตรงนี้เนี่ยมีปัญหาครับเห็นไหมฮะช่างยุคนั้นเขาถึงได้ทำพระสวนกันไงถูกต้องครับใช่ไหมฮะ เพราะว่าในช่วงพระศอหรือคอนี่จะบางใช่ไหมฮะฉะนั้นการที่เขาจะทำองค์นี้ขึ้นมาในรูปลักษณะนี้อีกด้านนึงก็ลงมาในลักษณะสวนทางกันเนี่ยไอ้ส่วนของพระศอฝั่งนี้ก็จะมาอยู่ตรงอะไรอ่ะฐานหรือตรงเอวของอีกฝั่งนึงครับก็จะทำให้พระองค์นี้เนี่ยแข็งแรงครับใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเขาใช้สติปัญญาของเขาได้ออกมาได้แบบแนบเนียนเลยนะแล้วเป็นพระแปลกพระสวยงามจริงๆใช่ไหมฮะทีนี้ส่วนเรื่องของความอะไรอ่ะพิมพ์พระเนื้อชินเงินส่วนมากจะเป็นเนื้อชินเงินใช่ไหมพี่พระเมหสวนเนี่ยมีทั้งชินเงินชินตะกั่วเพราะผมเห็นเขาลงในประวัติเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ประเภทเนื้อชินเงินหรือเนื้อชินแข็งคือมวลสารที่เขาใส่เนี่ยจะเป็นมวลสารที่ผสมดีบุกมากกว่าเนื้อตะกั่วครับใช่ไหมในของพระเนี่ยนะจึงทำให้พระมเหสวนเนี่ยจะมีลักษณะที่แข็งแล้วก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งพอนานๆไปแล้วเนี่ยนะพออายุนานๆไปจะเกิดการเขาเรียกอะไรเมื่ออายุนานไปมันจะเกิดปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมจะกัดกร่อนโลหะหมดยางไงครับหมดยางแล้ว ถ้าเป็นคนจะบอกเหนียงยาน นั่นแหละเหนียงยาหมดยางครับ คือเมื่อยางมันหมดอะไรมันก็เกิดความแห้งใช่ไหมใช่ครับพอเกิดความแห้งไอ้กัดกร่อนไอ้เนื้อที่อะไรอ่ะเกิดการกัดกร่อนมันไอ้เหมือนกับสนิมใช่ไหมกัดเข้าไปในเนื้อพระเนี่ยบางทีเขาเรียกสนิมขุมครับใช่โชว์หน่อยที่สนิมขุมเรามีไหมก็เนี่ยครับองค์เนี่ยพี่ต้องดูตรงใบหน้าครับนะจะมีรอยที่ว่าสนิมขึ้นมาเนี่ยขึ้นจากในเนื้อมาเอาในเนื้อเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้เนื้อชิ้นก็เป็นส่วนใหญ่ส่วนมากใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนื้อเขาก็เป็นสนิมขุมก็เป็นส่วนใหญ่ทีนี้จะเกิดรอยระเบิดแตกแยกองค์เมื่อวานที่เอามาดูนั้นอ๋อแต่องค์นั้นเป็นอีกองค์นึงคืออยู่ในอีกพิมพ์นึงคือจะมีรอยปริรอยแยกรอยอะไรอันนี้ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ที่เราเอามาสมบูรณ์แล้วครับใช่ไหมฮะที่เราเอามาแล้วก็เป็นผิวที่ปะทุออกมาคล้ายๆชินระเบิดชินระเบิดใช่ไหมเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าเขาจะทำออกมาแข็งใช่ไหมครับทีนี้บางองค์เนี่ยถ้ามีส่วนผสมของตะกั่วเยอะหน่อยก็จะนิ่มอ่อนคล้ายๆหักงอได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยคือแปรสภาพไปนิดหน่อยถึงว่านะเนื้อชินเนี่ยบางทีเวลาเราเอาไปเลี่ยมจับกรอบเนี่ยใช่ไหมก็จะมีลักษณะแบบเวลาเขาจับเข้าไปตอนที่เขาเลี่ยมอ่ะโหแน่นปึ๊กเลยแต่ใช้ไปใช้มาสักระยะหนึ่งอ้าวทำไมกลายเป็นมันหลวมก็แค่ก็แคกละคอนคืออยู่ที่สภาพอากาศด้วยใช่ไหมเนื้อมันก็จะขยายจะอะไรผมถึงบอกว่าพระเนื้อชินเนี่ยนะกับพระเนื้อผงนี่คล้ายกันคือพระเนื้อผงนี่เราต้องใส่ตลับครับเพื่อให้พระได้รับอากาศได้ถ่ายเทอากาศเหมือนกับหายใจจะพูดง่ายๆครับพระเนื้อชินก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมก็อยู่ในสภาพแวดล้อมสภาพอากาศในการขยายตัวหรือหดตัวเหมือนกันนี่เป็นเรื่องแปลกนะครับเนี่ยอายุก็น้อยๆพี่บอกว่ายางหมดแล้วก็ยังต้องขยายตัวเหมือนกันนะใช่ไหมทีนี้ไอการที่เรียกว่าพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยก็เหมือนเนื้อชินทั่วๆไปทั่วๆไปคือมีไขมีสนิมแต่สนิมเขียวมีไหมสนิมเขียวก็มีแต่สนิมเขียวสนิมแดงไขขาวชินระเบิดก็มีนะครับผมเคยเห็นใช่ไหมครับอาชีระเบิดก็เห็นเราก็เห็นมาแล้วแต่เราไม่ได้เอามาโชว์ครับผมใช่ไหมเพราะเราพูดถึงไป
หลายตอนละเรื่องชินระเบิดใช่ทีนี้เราก็อยากจะนำพระที่เป็นพระที่สมบูรณ์มานะฮะมาทีนี้เอางี้เดี๋ยวเราไปถึงเรื่องของที่มาที่ไปของพระมเหสวนว่า มาความเป็นมาเป็นยังไงว่าออกมาจากกลุ่มวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีได้ยังไงครับทีนี้เราก็กล่าวถึงวัดพระศรีมหาธาตุหน่อยเพราะทุกครั้งที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้นำประวัติของวัดมาคุยนิดนึงว่าเจดีย์นี้เขามีความเป็นมายังไงแล้วทำไมเขาถึงได้มีพระชุดนี้แตกกลัวออกมาใช่ไหมครับคือวัดพระศรีมหาธาตุนี่นะก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่คู่กับเมืองสุพรรณมาตั้งแต่โบราณเลยนะก็ว่าสร้างในสมัยอู่ทองนะพี่ตู่ครับผมทีนี้เป็นวัดล้างมาร่วมร้อยปีในสมัยสงครามกับพม่าเมื่อคราวที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมใช่ครับ2310เนี่ยพม่ามันก็เข้ามาปล้นสะดมมันก็มาจับตัวคนเพราะตรงนั้นใกล้สุพรรณด่านซีดีสามองค์มาสังมาก็มาเจอละใช่ครับใช่ไหมกันมาจากการแล้วก็มาเจอนี่ใช่ไหมมันข้ามมาจากไหนได้อีกไหมเนี่ยก็มาทางเจดีย์ไหมเจดีย์สามองค์ไงครับใช่ไหมแล้วก็มาทางนี้ครับมาเมืองการแล้วก็มาเข้ามาสุพรรณใช่ไหมก็มาเอาคนชาวบ้านของเราเนี่ยมาต้อนไปเป็นเฉลยศึกอยู่ที่นู่นครับเขาก็หนีชาวบ้านมันก็หนีกันหมดหนีไปอยู่ในป่าในดงกันหมดวัดเบิร์ดบ้านเบิร์ดล้างกันหมดล้างหมดที่วัดพระศรีมหาธาตุนี่ก็เลยล้างลกล้างไปเลยนะร่วมร้อยปีจนชาวบ้านเรียกว่าคือโบราณเลยนะชาวบ้านเขาเรียกวัดพระธาตุครับคือวัดแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยจะมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสร้างเอาไว้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ใช่ไหมนี่ก็คือวัดพระธาตุในสมัยโบราณนะเขาตามชื่อเรียกเลยตั้งอยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนครับใช่ไหมห่างเชิงสะพานข้ามแม่น้ำสุพรรณประมาณ200เมตรสมัยก่อนมีสะพานเหรอหรือว่าปัจจุบันครับพูดถึงปัจจุบันใช่ไหมครับ200เมตรมีองค์พระปางเป็นประธานนะฮะและมีเจดีย์ที่สลักพังเนี่ยใกล้ๆเงี้ยพังนะก็อยู่เยอะไปหมดเลยทีนี้ประวัติการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยยังเป็นข้อถกเถียงกันนะพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสร้างขึ้นในสมัยไหนกันแน่ถึงแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานนะแต่ว่าไม่พอเพียงไงแผ่นลานทองที่เขาได้มาที่จารึกการสร้างวัดการสร้างพระเนี่ยแล้วก็บรรจุในกลุ่มเนี่ยนะฮะเขาได้มาแค่ไม่เยอะ 3-4 แผ่นเหลืออยู่ไม่เยอะไงคือจริงๆมีครบแต่หนึ่งด้วยความเก่าความนานนี่ก็ชำรุดไปแล้วก็ถูกคนเอาไปเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเขาเอาไปกันยังไงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อครั้ง 2,000 เปิดกลุ่มเมื่อปีพ.ศ. 2456นะพระองค์เนี้ยแต่ความสมบูรณ์มันไม่ไอ้นี่คือไม่ได้เพราะว่าแผ่นจารึกเนี่ยสูญหายไปแล้วก็ชำรุดไปเป็นจำนวนมากหลักฐานเอกสารแผ่นจารึกต่างๆคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์เลยนะอันเนี้ยเขามีคณะกรรมการนะครับคือกรมศิลปากรใช่ไหมฮะเขาจะมีคณะกรรมการที่คอยศึกษาเพราะว่าเขามีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องการรู้ไปถึงประวัติการสร้างการอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยพอได้อันนี้ออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความโลภของคนเนี่ยทำให้ประวัติศาสตร์ของเราเสียหายมากแล้วเราไม่รู้ที่มาที่ไปครับจริงๆเขาบอกไว้แล้วเวลาเขาสร้างอะไรเขาเขียนบอกเอาไว้นะในแผ่นทองคำเนี่ยเขียนบอกเอาไว้หมดเลยจารึกไว้เลยจารึกเอาไว้แต่ว่าด้วยความโลภก็เอานี่นะไปหลอมแล้วขายไม่กี่ตังค์แต่ว่าประวัติศาสตร์ที่มันมีค่ามหาศาลกับประเทศชาตินี่ขาดหายไปเลยใช่ไหมเลยเขาเลยใช้ให้ข้อสันนิษฐานแล้วก็จากประวัตินิดๆหน่อยๆที่เราได้มาเนี่ยว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดมหาธาตุเนี่ยนะฮะได้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเขาเรียกอะไรเจ้าสามพระยาเมื่อพ.ศ. 1967ถึง1991โอ้โหก็นานมากนะครับครับแล้วก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อปี1991ถึง2031ครับนี่ก็เป็นโอ้โหเป็น6-700ปีนะใช่นานนะ500ปี
ก็ถือว่าผมเสียดายประวัติศาสตร์ที่เราอยากจะได้รู้ไม่งั้นเราจะรู้หมดเลยนะองค์นี้ใครสร้างองค์นี้ใครสร้างแต่ละองค์แต่ละองค์ที่บรรจุอยู่ในเจดีย์เนี่ยเจดีย์ใช่ไหมพี่ครับนะทีนี้กรุวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยเขาเป็นแหล่งที่ค้นพบพระพิมพ์สำคัญหลายพิมพ์นะอย่างที่เราพูดกันมาในตอนต้นนะเรามาไล่มีความนิยมสูงหลายๆพิมพ์ครับนะฮะก็พิมพ์นึงที่เป็นที่สุดยอดของอีกองค์นึงของเป็นหนึ่งในเบญจภาคีก็คือพระผงสุพรรณครับผมใช่ก็อยู่ในกรุเดียวกันกรุเดียวกันครับใช่ไหมเป็นของพระเบญจภาคีเนื้อผงแล้วองค์ที่อีกองค์นึงที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่ก็คือพระยอดขุนพลก็เป็นพระมเหศวรมเหศวรหนึ่งในห้าของเบญจภาคีชุดเนชินเนชินครับก็ยังมีพระสำคัญอีกหลายองค์นะพี่สุพรรณโยธโถสุพรรณหลังผานสุพรรณหลังผานปทุมมาศกำแพงศอกท่ามะปรางพระถ้ำเสือถ้ำเสืออยู่ในกรุนี้ก็มีก็มีก็เอามาบรรจุใช่ไหมครับใช่ปกติเขาก็ต้องอยู่ที่กรุวัดกรุถ้ำเสือกรุถ้ำเสือใช่ไหมแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งมาบรรจุที่นี่ใช่ครับแสดงว่ายุคใกล้ใกล้เคียงกันจะไปร้อยปีเนี่ยนะครับใกล้ใกล้เคียงกันพระอรัญญิกพระร่วงยืนพระร่วงนั่งแล้วก็พระลีลาพิมพ์ต่างๆนี่หมายถึงว่าแค่อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเยอะโอ้โหเยอะมากแล้วก็เป็นพิมพ์พระเนี่ยหลายๆองค์ที่เราพูดถึงนี่คือดังๆทั้งนั้นนะดังๆปกติกรุหนึ่งก็อย่ารุ่นเดียวเลยแบบเดียวครับใช่ไหมที่ว่าพระกรุนี้เนี่ยดังๆอย่างนี้เลยครับแต่พอมาเจอของสุพรรณบุรีนี่โอ้โหดังหลายๆองค์แต่ติดเป็นจักรภาคีสองใช่ไหมครับผมแนะนำอะไรไหม ครับทีนี้อย่างนี้พอเรามาจะรู้ที่มาที่ไปละ ว่าวัดนี้ก็เป็นยังไงอะไรยังไงพระอะไรที่อยู่ในเจดีย์ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยเราไปที่ประวัติไหมว่าเขากรุแตกยังไง อะไรเป็นความเป็นมาเขาเป็นยังไงครับใช่ไหมจะได้ช่วยกันเหลาหน่อยสิให้ผมเหลาอยู่คนเดียว ครับประวัติของการกรุแตกนี่นะพี่ชาวจีนอย่างคือเป็นเขาจะพบแผ่นลานทองใช่ไหมที่ขนานกันมาที่เล่ากันมาอ่ะถูกแล้วละมีชาวจีนคนหนึ่งเขาก็ไปทำไปทำสวนปลูกผักปลูกอะไรอยู่ในบริเวณวัดซึ่งสมัยก่อนนี้ล้างวัดนี้เป็นวัดล้างวัดล้างเขามีที่ดินว่างสมัยก่อนเขาไม่ได้ว่าอะไรใครไปทำอะไรตรงไหนก็ได้เพราะเนื้อที่มันมีเยอะใช่ครับก็ชาวจีนคนนี้เนี่ยก็มาถึงก็ไปทำปลูกผักปลูกอะไรมีวันหนึ่งก็ลงมาในที่ดีปีนขึ้นไปดูยอดดูยอดมันมีโพรงลงได้ก็มุดลงไปเลยครับโอ้โหขนไปหมดเลยพี่แก้วแหวนเงินทองแต่พระเขาคงไม่ได้สนใจหรือยังไงก็ไม่รู้นะเอาแต่พวกสมบัติที่ขายได้ที่เป็นทองเป็นครับเป็นพวกอะไรเนี่ยแก้อะไรทั้งหมดเนี่ยเขาก็ขนไปหมดเลยเขาเรียกว่ากลับไปเมืองจีนสบายไปเลยล่ะนะต่อมาไม่นานก็มีคุณลุงพายเรือจ้างใช่ไหมครับลงไปบ้างลงไปแล้วก็ทำไงอ่ะเอาพระรอบนี้ไม่มีอะไรเอาพระก็แผ่นจารึกครับแผ่นลานทองแผ่นลานทองครับโอ้ที่ว่าเอาไปเนี่ยนะลุงคนนี้เนี่ยเอาแผ่นลานทองนะแล้วก็พวกพระกำแพงศอกไปเยอะนะเฉพาะลานทองนี่เอาไปหลอมเนี่ย20-30บาทถือว่าเยอะมากนะครับความหนักของ20-30บาทแล้วก็มารีดเป็นแผ่นนะใช่แล้วเอามาเขียนจารึกเนี่ยประวัติศาสตร์ของเรานี่ไปเลยตะลุงเนี่ยตะลุงไปเรือเนี่ยไปคนทำลายตะลุงนี่แหละประกาศจับหน่อยตะลุงเนี่ยทำให้ประวัติศาสตร์เราเสียหายเลยนะกาตะแปะในหนังนี้ไปเมืองจีนนะครับสองคนโอ้ไม่ใช่ไม่แล้วทีนี้มากันเต็มเลยชาวบ้านครับรอบนี้ชาวบ้านมารู้นี่มากันใหญ่เลยทีนี้ขนกันเลยเป็นเยอะมากอ่ะบุดลงไปแล้วก็ไปขน10วันกว่าทางราชการจะรู้พระกรุวัดพระศรีเยอะมากนะครับใช่เพราะ10วันเนี่ยกว่าทางราชการเขาถึงจะรู้ว่าถูกขุดเอาไปเนี่ยนะก็เลยส่งให้ใครอ่ะท่านอะไรนะสมัยก่อนผู้ว่าราชการเมืองเขาเรียกผู้ว่าชื่อพระทวีประชาชนนะพระทวีประชาชนหรืออี้กนสูตรนะครับต่อมาคนนี้ก็ได้เป็นพระยาสมุทรสงครามนะเนี่ย
คุณพระยาทวีพระทวีเนี่ยนะฮะพระทวีประชาชนเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยเขาก็เลยได้ตั้งกรรมการชุดหนึ่งแล้วก็มาขุดพระขึ้นนี้ขึ้นมานะพี่แล้วก็นำพระบูชาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเล่มเกวียนหลายๆเล่มเกวียนเลยนะที่อยู่ในเจดีย์เนี่ยเยอะมากนะขนาดเอาไปต้องไปแล้วครับนี่ยังเหลือของอีกต้องเยอะเลยกับแผ่นลานทองเหลืออยู่ 3-4 แผ่นส่งมาให้กรมศิลปากรนะฮะเป็นไปอ่านครับผมศิลปากรก็เลยส่งทูล9ทูลให้กับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชินทวชิรยานวโรรสให้พระองค์ทรงแปลให้ท่านก็ทรงแปลมาแล้วก็ส่งกลับคืนมาแล้วก็ส่งสำเนาคำแปลมายังผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณถึงได้รู้ประวัติทั้งหมดเนี่ยว่าอะไรเป็นยังไงทีนี้พระมเหสวนเนี่ยพระมเหสวนเนี่ยนะวัดมันเป็นพระที่มีพิมพ์ลักษณะพิเศษอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะขุดพบที่นี่นะฮะเนื้อชินเงินศิลปะครับศิลปะอู่ทองครับเป็นศิลปะอู่ทองนะเหมือนกับพระพงศ์สุพรรณศิลปะเดียวกันศิลปะเดียวกันใช่ไหมครับเหมือนกันเลยสันนิษฐานว่าเป็นพระผู้ที่สร้างนี่เป็นพระมหากษัตริย์นะใช่ครับยุคอู่ทองเลยนะพี่นะทีนี้ความงามความแปลกของพระพิมพ์นี้นะมีเพียงแห่งเดียวนะเราก็รู้กันอยู่แล้วจึงบอกว่าพระพิมพ์นี้นะมีบางคนเขาตั้งใจนะเขาตั้งชื่อว่ามายังไงอะไรไปยังไงถึงชื่อพระมเหสวนลอกเรียนกันไปมายังไงเดี๋ยวเราคุยกันในเบรกที่2นี่ขอพักรายการเข้าทางสถานีก่อนครับครับช่วงที่2ของรายการเล่าเรื่องพระทางจากทางพิสทีวีของเรานะครับก็จะขอแนะนำหนังสือสมเด็จโตหนังสือพระสมเด็จโตนี้นะครับก็จะให้นะครับความรู้นะครับให้เราศึกษาประวัติต่างๆซึ่งหลวงปู่คำนะฮะซึ่งเป็นพระสหายธรรมของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับท่านได้จดบันทึกเอาไว้นะฮะในนี้ก็ยังมีพระพิมพ์ต่างๆในยุคที่ท่านสร้างเลยนะครับเพราะว่าผู้ที่มาให้ความรู้ผู้ที่มาทำหนังสือเล่มนี้นะครับก็คืออาจารย์แชล่มโชติช่วงซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับนานแล้วนะฮะแต่ว่าอาจารย์แชล่มโชติช่วงเนี่ยนะครับเป็นหลานตาของนายช่างนะครับสิบหมู่ในช่วงนามสกุลเดี๋ยวทางช่างสิบหมู่เนี่ยนะครับเขามีชื่อนามสกุลพระราชทานอยู่ของเกี่ยวกับพวกกลุ่มช่างสิบหมู่และทีนี้บันทึกเล่มนี้ก็อยู่ที่ในช่วงเนี่ยเป็นคนเก็บครับนะฮะแล้วก็ลืมไปเลยนะไม่มีใครรู้จนอาจารย์ชันแลมเนี่ยเป็นคนไปเจอแล้วก็พระพิมพ์ต่างๆที่ในช่วงเนี่ยนะเก็บรักษาไว้อะไรเนี่ยอาจารย์ชะแลมก็นำกลับมาบันทึกเอาไว้อยู่ในหนังสือเล่มนี้โดยคุณมนัสยอขันนะฮะเจ้าของห้างขายยายอขันยอแสงเพศก็จัดพิมพ์แต่ผู้เดียวนะแล้วไม่มีวางตลาดคือน่าศึกษาพี่เราจะได้รู้ว่าพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยเวลาเอาพระสมเด็จมาให้ใครดูพระแท้ๆนะเราพูดถึงพระสมมติว่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่ก็มีอย่างนั้นนะเอาไปให้เขาดูผิดพิมพ์เอาอะไรไปให้มันดูมันผิดพิมพ์หมดเพราะว่าพระที่เราเอาไปให้เขาดูเนี่ยเป็นพระที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตสร้างแต่ที่บอกผิดพิมพ์เนี่ยเพราะไอ้คนที่บอกผิดพิมพ์มันไม่ได้กดเองเข้าใจนะเข้าใจครับเข้าใจตรงกันฉะนั้นถึงต้องบอกว่าถ้าเรามีนะฮะประวัติของพระในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราสามารถไปศึกษาด้วยตัวเองว่าโอ้พระของเราองค์นี้ถูกต้องนะสังเกตพิมพ์สังเกตอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็จะได้ความรู้จากพระองค์นี้เราจะได้รู้ว่าไม่ถูกเขาหลอกมีคุณลุงท่านหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
แกมีหนังสือเล่มนี้โทรมาคุยแกบอกคุณเกลือกผมเนี่ยนะมีพระสมเด็จทุกพิมพ์ในหนังสืออยากให้ผมเนี่ยไปเที่ยวบ้านจะเอามาโชว์เอามาในรายการโชว์ก็ได้เดี๋ยววันหนึ่งว่างผมจะแวะไปพบคุณลุงนะฮะเพราะมันบ้านเดียวกันนะครับก็จะไปขอความรู้ขอภาพพระต่างๆเนี่ยที่เป็นพิมพ์แท้ๆนะไม่ใช่พิมพ์ของที่เขากดเองนะไอ้เขากดเองอะผมไม่นิยมแต่ใครจะนิยมก็เรื่องของเขาแต่ผมนิยมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีท่านเป็นผู้สร้างนะครับหนึ่งเล่มแล้วก็มีซีดีนะครับเล่าให้เราฟังเรื่องราวสนุกสนานนะฮะก็มีสนใจก็โทรศัพท์ประสานมานะครับครับก็เข้าเรื่องพี่ตู่ครับผม วกไปหาสมเด็จพระพุทธเจ้าโตหน่อยทีนี้เราก็กลับไปหาพระมเหสวนละครับเขาบอกอย่างนี้คำว่าพระมเหสวนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราได้มาจากขุนโจรขุนโจรใหญ่เลยโจรมเหสวนสมัยเขาเป็นโจรดังเสือฝ้ายเสือดำใช่ไหมเป็นโจรเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนะเสือมเหสวนเนี่ยก็อายุเป็นร้อยนะแต่ทีนี้ขอบอกว่าก่อนโจรมเหสวนจะเกิดเนี่ยพระมเหสวนเขามีมาเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมฉะนั้นการที่พระนี่จะเอาชื่อโจรมาตั้งเป็นพระเนี่ยไม่มีหรอกครับมีแต่โจรนี่เขาแขวนพระมเหสวนใช่ครับแล้วเขาก็เอาชื่อเขาเนี่ยเอาพระที่เขาเคารพนับถือเนี่ยเป็นชื่อเขาถูกต้องครับกรุณาเข้าใจให้มันถูกต้องหน่อยไอ้พระเอาชื่อโจรมาตั้งไม่มีโจรเอาชื่อพระไปตั้งผมเคารพนับถือพระองค์นี้มากผมแขวนอยู่เพราะผมแค้วคลาดปลอดภัยผมก็ชื่อโจรมเหสวนถูกไหมอันนี้เป็นไปได้มีความหลักความเป็นจริงหลักความวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้แต่พระบอกว่าพระไปเอาชื่อโจรมาตั้งนี่ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวพระหลวงพ่อซีอุยมีไหมไม่มีใครตั้งใช่ไหมถูกไหมนี่คือหลักความเป็นจริงฉะนั้นบางครั้งคนเราเนี่ยนะใช้สมองไปในทางที่มันคิดอะไรออกมาไม่รู้ฟังแล้วมันหน่อมแนมใช่ไหมทีนี้พิมพ์ทรงของพระนี่นะทีนี้มันเป็นฉากของวิตูจะต้องแสดงแล้วพิมพ์ทรงของพระมเหสวนเนี่ยแบ่งขนาดได้มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วมีพิมพ์ใหญ่พิเศษอีกครับผมแต่พิมพ์ใหญ่พิเศษผมไม่เคยเห็นนะครับผมเคยเห็นแต่ผมไม่ได้เอามามีที่บ้านใช่ไหมครับก็น่าจะเอามา ใช่ไหมมันอยู่ที่เมืองการครับไม่ได้อยู่ที่นี่โอเคก็วันหลังเอามาฝากไว้ที่ผมก็ได้เวลาจะออกรายการจะได้ง่ายครับนะแต่ว่าเราก็นำหลายๆพิมพ์หลายๆเนื้อนะครับมานี่อันนี้นะคือหลากหลายมากนะพี่ตู่พระมเหสวนเนี่ยจะดูทั้งหน้าก็แตกต่างกันเยอะแยะเลยครับหน้านู้นหน้านี้พิมพ์สวนกันก็มีสวนกลับสวนตรงสวนตรงก็มีครับสวนเดียวสวนเดียวก็มีแล้วก็นาคปกโอ้นี่ถือว่าสุดยอดนาคปกใช่ไหมถ้าพูดจริงๆนะครับถ้าเลือกต้องเลือกนาคปกหายากมากหายากที่สุดหายากที่สุดสวยที่สุดด้วยนะครับแล้วก็จะอีกองค์นึงก็คือเขาเรียกอะไรนะด้านหลังเขาเรียกอะไรหลังเจดีย์หรืออะไรอ่ะหลังเจดีย์ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยหลังเจดีย์กับนาคปกนี่จะเป็นคล้ายๆว่าหายากที่สุดครับเพราะว่าสร้างจำนวนน้อยมากอ่ะมาองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งพี่ก็องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับตรงกลางว้าวเข้าหาองค์พระนะครับมีเส้นรัศมีข้างเศียรพระทั้งสองด้านครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีแค่2เส้นแค่นั้นแหละนะพิมพ์ใหญ่2เส้นเหรอครับ2เส้นแค่นั้นในประวัติเขาบอกไม่เกี่ยวนะกี่เส้นก็ได้แล้วแต่เขาอยากจะขีดจะประวัติยังไงก็ตามนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเห็นมานะครับผมเลยนำมา2องค์เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับนี่เดี๋ยวมันแตกของผมก็อยู่ในนี้มีเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับนะให้ดูอีกองค์ให้ดูอีกด้านหนึ่งพี่กลับแทนสิครับเดี๋ยวอันนี้ให้เขาดูอีกด้านหนึ่งว่าเขาสวนกันยังไงครับเนี่ยมีเส้นรัศมีหรือว่าปีกเรียกกันง่ายๆคือปีกทั้งสองทั้งซ้ายขวามีแค่2เส้นเท่านั้นแหละทั้งหน้าทั้งหลังครับข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังก็เหมือนกันครับเราค่อยๆพลิกขึ้นมานะอันนี้เรากลับหลังมานี่คือสวนกันองค์นี้สวนกลับแล้วก็ผมครับนะแล้วสองเส้นเหมือนกันสองเส้นเหมือนกันนะพุทธศิลป์ของท่านนะครับนะก็คือศิลปะอูทองนะครับหน้าอูเป็นรูปไข่นะครับบนเศียรพระก็สวมมงกุฎเกศพระนี่จะชนขอบบนเลยนะครับทุกองค์ต้องชนใช่ไหมชนเลยครับเนี่ยชนขอบนี่เลยครับ
ทั้งสองด้านนั่งอยู่บนนั่งท่านนั่งปางมารวิชัยบนฐานสองชั้นมือขวาทับมือขวาทับอยู่บนหัวเข่าด้านด้านขวาขวาทับหัวเข่าอยู่แล้วใช่แล้วก็มือก็มาวางตรงหน้าตักนะครับเส้นสังกติลงมาที่สะดือนี่ถือว่าชัดนะปกติจะมองไม่เห็นถูกต้องครับใช่ไหมแล้วดูพิมพ์ทรงของพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับจะกว้างจะกว้างสูงใหญ่เอาไปดูถ้าเรามองโดยรวมเหมือนพระประธานเลยเหมือนพระประธานเลยครับใช่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ถ้าใครบอกว่าจะจำเป็นไม่จำเป็นแต่เท่าที่ผมเห็นมาต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วพอมาถึงเดี๋ยวนี่กับองค์นี้เนื้ออะไรเนื้อชินตะกัวชินตะกัวครับชินตะกัวไขขึ้นแล้วครับองค์นี้ก็เหมือนกันองค์นี้ก็ให้ดูอีกหลายองค์เพราะว่าจะได้รู้ว่าเขามีขีดสองขีดจริงครับแล้วพิมพ์ทรงของพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางก็ไม่เหมือนกันพิมพ์องค์นี้เหมือนพระประธานพระประธานครับมองดูแล้วเหมือนพระประธานและสนิมก็ขึ้นมาจากในเนื้อนะครับเป็นสีแดงส้มนะเป็นสีแดงส้มแล้วก็มีก็ไข่ขาวขึ้นตามซอกคือบริเวณที่ไม่ถูกสัมผัสอะไรเนี่ยก็จะมองเห็นได้ชัดครับจะดูได้ชัดเจนใช่ไหมครับผมต่อมาพิมพ์กลางพิมพ์กลางอันนี้คือข้อถกเถียงละข้อถกเถียงคือเราเอาพระแท้มาให้ดูเลยนะครับแล้วมาพูดคุยกันเลยใครจะประวัติจะหนังสือเล่มไหนผมไม่รู้แต่ผมเอาพระแท้มาอธิบายเลยครับอันนี้พอมาถึงตรงนี้ปีกขวาด้านปีกด้านขวาขององค์พระเนี่ยทางเสียนเนี่ยนะครับนะจะมี3เส้นพี่ดูเลยครับเนี่ยจะมี3เส้นด้านซ้าย2เส้นองค์พระก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าจะอูมอวบนะองค์ใหญ่อวบองค์นี้ก็อวบอีกเหรอองค์นี้จะกว้างครับกว้างสูงใหญ่ใช่มั้ยพี่ลองเปรียบเทียบสิครับเอาพระ2องค์นี้มาเทียบกันเทียบลองเทียบกันดูเลยไม่ต้องทําให้เค้าเห็นไงเห็นภาพเลยเอาให้เห็นกันเลยเอาให้เห็นไม่ใช่ว่ารายการนี้เอาให้เห็นไม่ใช่มานั่งเทียนเขียนกันเราไม่เอานะครับเนี่ยดูองค์พระพิมพ์กลางนะครับนะหน้าก็เป็นรูปใครเหมือนกันแต่ใหญ่กว่านะครับนะพระเกศก็ใหญ่กว่าชดาก็ใหญ่กว่าแล้วเป็นชื่อพิมพ์กลางได้ยังไงพิมพ์ใหญ่เล็กกว่าองค์พระแต่สั้นกว่าแต่สั้นกว่าคือจะอวบสั้นจะอวบสั้นพูดง่ายๆถูกต้องครับนั่งก็มาวิชัยเหมือนกันนะครับแต่องค์พิมพ์ใหญ่นี้องค์พิมพ์ใหญ่นี้จะเรียวจะลูดสวยงามเหมือนพระประธานในโบสถ์ถูกต้องครับครับเนี่ยพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่ในข้อแตกต่างดูได้เลยนะครับไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับทั้งขีดทั้งขีดทั้งองค์พระถูกต้องครับทั้งขีดทั้งองค์พระทั้งอะไรครับนะฮะก็นี่คือความสวยงามความงดงามองค์นี้ถือว่าเป็นเนื้อชินเงินชินเงินครับเป็นเนื้อชินเงินครับแต่องค์นี้คือผิวยังไม่เปิดองค์นี้สวยนะสวยมากพระองค์นี้สมบูรณ์นะครับผิวไม่เปิดเลยคือจะเห็นคราบต่างๆที่ยังเกาะคลุมอยู่บนพระคือเก็บเอาไว้ออกมาจากกรุยังไงก็อยู่ในสภาพนั้นพระองค์นี้เป็นของป๋าออมสินคุณอะไรอ่ะคุณวีรพลคุณวัฒนาครับวีรพลคุณวัฒนาสององค์เลยใช่ไหมครับสององค์เลยครับตัวอีกองค์นี้แกก็เก็บพระคุณวีรพลนี่เก็บพระสวยๆเยอะนะเก็บพระดีเป็นคนเป็นคนที่เก็บพระดีๆแล้วก็พระสวยๆเยอะป๋าองค์นี้ก็คือเนื้อชินเงินอีกองค์นึงนะครับองค์นี้ของคุณวีรพลองค์นี้เป็นได้ขอบคุณมากนะที่อนุญาตแล้วก็ให้เราเอาพระมาออกในรายการนะครับนี่พระคุณวีรพลองค์นี้เป็นชิงเงินผิวประหลอดนะครับนะเนี่ยอบพอพิมพ์กลางเราก็มาดูได้เลยปีกขวาขององค์พระก็3เส้นเหมือนกันซ้าย2เส้นใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่จะต้องแยกกันตรงนี้ได้เลยแยกเส้นนี้ใช่ไหมรวมทั้งพิมพ์ทรงด้วยครับไม่ใช่เราจะดูเฉพาะเส้นอย่างเดียวพิมพ์ทรงก็ไม่เหมือนกันองค์นี้ก็อวบสั้นนะครับเรียกว่าล่ำกว่าเตี้ยกว่าองนี้เป็นชิงเงินเดี๋ยวเอาตรงนี้หน่อยเอาตรงนี้หน่อยองนี้เป็นชิงเงินที่แก่ประหลอดครับผิวประหลอดเต็มเลยผิวประหลอดพระที่มีที่แก่ประหลอดเนี่ยคือประหลอดเนี่ยจะนำโลหะที่ร้อนเนี่ยไปเก็บรายละเอียดจากพิมพ์พระได้ดีเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ชัดมากเลยนะครับชัดเจนมากเลยคือพวกถ้าเทแรกๆนี่ประหลอดเยอะเพราะว่าเวลาส่วนผสมทั้งหมดต้องมีประหลอดด้วยครับทีนี้ประหลอดจะวิ่งไงประหลอดองค์ที่เทแรกๆเนี่ยประหลอดจะเยอะไงใช่ครับทีนี้พอวิ่งไปแล้วเนี่ยพอหลังๆนี่ก็อาจจะออกมาเหลือน้อยละจะก็จะไม่เห็นคราบประหลอดอยู่ในนั้นใช่ไหมอยู่ในองค์พระองค์นี้เห็นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับคราบประหลอดเยอะเลย
ครับและพิมพ์พระทั้งหน้าทั้งหลังชัดเหมือนกันเลยครับพิมพ์กลางทั้งหน้าทั้งหลังศิลปะเดียวกันเหมือนกันเลยเหมือนพระส่วนกันแต่องค์เดียวกันมานั่งไขว้กันแล้วก็กับหัวกับหางคู่แฝดครับผมครับทีนี้พิมพ์แต่ละอย่างเนี่ยพี่ที่เราคุยกันเนี่ยแต่ละอย่างที่เราว่ากันมาหมดนี่นะยังมีสวนสีอีกนะคือด้านเราสององค์สวนกันผมมีสวนสีแต่ไม่ได้เอามาเพราะว่าอยู่อีกบ้านนะฮะมีเป็นสวนสีอันนี้เยอะกว่านั้นมีอีกไหมสวนมีสวนตรงไม่ได้เอามาของพลโทสุขโชคศรีสากรอ๋อสวนตรงก็คือหน้าหลังนั่งหันหลังชนกันหันหลังชนกันท่านหาไม่เจอใช่ไหมเยอะจังอยู่หลายบ้านองค์นี้เอาของพลโทสุขโชคศรีสากรก็ขอบคุณผมนี่เอาพระนายพลมาประจำแล้วก็ไม่มีใครนอกจากพลโทสุขโชคเนี่ยที่กรุณาเราเรื่อยๆเอาพระอะไรก็ได้อยากได้พระอะไรมาท่านมีสะสมไว้ท่านก็เอามาให้ดูองค์นี้ก็คือพิมพ์กลางเหมือนกันเหรอพิมพ์กลางเหมือนกันครับองค์นี้แต่องค์นี้เป็นเนื้อชิมตะกั่วสนิมแดงครับชิมตะกั่วสนิมแดงอันนี้สนิมจะออกสีส้มๆนะครับเนี่ยครับสวยงามมากครับพิมพ์เหมือนกันทุกอย่างครับกับพิมพ์กลางนี่เหมือนกันเลยทั้งหน้าทั้งหลังแต่องค์นี้รู้สึกจะสนิมเยอะมากนะออกส้มเลยผมให้เจ้าของอธิบายเององค์นี้ก็ให้คุณอธิบายนั่นแหละเจ้าของไม่อธิบายครับองค์นี้เป็นชิ้นตะกั่วสนิมแดงเหมือนกันนะครับครับเนี่ยมีปีกด้านขวา3เส้นเนี่ยเราดูจากพระพิมพ์ทั้ง4องค์พิมพ์กลางนี่พี่ดูครับพุทธศิลป์เหมือนกันทุกองค์เลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากำหนดไม่กำหนดตามที่ว่าหนังสือเขียนมาผมไม่เชื่อนะผมเชื่อองค์พระที่จริงจากเรามีจากที่เราเห็นอยู่เราจะไปเชื่ออะไรมันต้องมีเหตุและผลนะครับครับเนี่ยดูพิมพ์กลางปีกขวา3เส้นปีกซ้าย2เส้นเหมือนกันเหมือนกันมาเหมือนกันครับทีนี้เราก็พูดถึงเนื้อพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์อะไรไปแล้วทีนี้เหลือพิมพ์เล็กกับหน้าปกพิมพ์จิ๋วน่ารักมากครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กที่น่ารักมากนะครับกว้างประมาณ1เซนนะครับสูงประมาณเซนครึ่งองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กเลยองค์นี้เป็นชิ้นตะกั่วสนิมแดงขึ้นเยอะนะครับองค์นี้สวยผมเห็นแล้วผมยังชอบเพราะว่าผมชอบองค์เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับศิลปะเหมือนกับพิมพ์กลางทุกอย่างนะครับด้านขวาขององค์พระก็มีเส้นรัศมี3เส้นด้านซ้าย2เส้นเหมือนกันนั่งบนครับนั่งบนฐาน2ชั้นปางมารวิชัยองค์พระนูนใหญ่ครับนูนหนาครับสวยครับทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกันเป็นสวนกลับเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะองค์นี้ดูง่ายมากเลยสวยนะดูง่ายจริงๆครับครับต่อไปนะองค์สุดท้ายก็คือหน้าปกที่ว่าหายากยอดยากที่สุดครับนะครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อชิ้นเงินใช่ไหมพี่เงินเหมือนกันครับองค์นี้พุทธศิลป์เหมือนพิมพ์กลางเหมือนพิมพ์กลางครับปีขวามี3เส้นซ้าย2เส้นองค์พระหนาใหญ่ครับ นั่งพิมพ์ปางมันไม่ใช่บนฐาน2ชั้นไม่ใช่ฐานนี่ตัวพญานาคโทษไม่ใช่สิครับแทบนี้ผมเห็นผมอธิบายถึงแทบนี้องค์นี้นะครับเนี่ยองค์พระก็หนานะครับนะเหมือนพิมพ์กลางทุกอย่างพิมพ์กลางครับพอมาด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังมาเป็นพญานาคครับพญานาคเหมือนพระนั่งสมาธินะครับก็นาคปลกอ่ะพูดง่ายๆจะพิมพ์นาคปลกนาคปลกนั่นแหละนั่งอยู่บนพญานาคองค์นี้พิมพ์นาคปลกนั่งในลักษณะของปางสมาธิองค์นี้สวยแล้วก็สวนตรงส่วนตรงหันหลังครับหันหลังชนกันก็คือส่วนตรงครับครับก็เราก็ได้นำพระแต่ละองค์แต่ละแบบแต่ละเนื้อนะฮะที่เรานำมาให้ชมกันใช่ไหมผมคิดว่ายากนะที่จะได้เห็นหลายๆพิมพ์หลายๆเนื้อหลายๆแล้วครบคันอย่างเงี้ยนี่พระหมดนี่ไม่ใช่เจ้าของเดียวนะครับสี่เจ้าของ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 พอดีผู้ใหญ่ท่านเชื่อใจเราก็เลยให้เรายืมมานะครับครับแล้วเขาจะเชื่อใจอีกนานไหม
ก็ต้องยืมไปเรื่อยๆพูดง่ายๆนะถ้ายืมแล้วคืนก็คงจะเชื่อไปเรื่อยๆครับถ้ายืมแล้วไม่คืนนะผมว่าเป็นเรื่องทีนี้สันฐานของพระมเหสวนเนี่ยการสร้างที่วิจิตรพิสดารแล้วเนี่ยนะฮะหมายถึงภูมิปัญญาของในช่างโบราณแล้วเนี่ยที่ทำให้พระที่บอบบางนี่แข็งแรงก็ยังมีส่วนพิเศษของความที่เป็นสี่เหลี่ยมพระองค์นี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นพระสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแต่เขาเข้าใจทำนะคือเว้าเข้ามาอีกคือเว้าจากช่วงเนี่ยช่วงเอวช่วงอะไรใช่ไหมครับให้เป็นเบาเข้ามาเนี่ยให้เป็นพระที่เป็นพิมพ์ทรงที่แปลกแล้วก็คือไม่มีละไม่มีมีหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยในโลกก็แล้วว่าได้นะครับใช่ใช่หนึ่งแต่ว่าเราก็พูดถึงเฉพาะเมืองไทยก็พอ เอาหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยนะฮะแล้วก็เส้นม่านมีอะไรที่เราคุยกันเนี่ยนะก็แต่ละอย่างแต่ละรูปลักษณ์คือเขาลงตัวกันมากเลยพี่ใช่ไหมคือเขาทำแบบความคิดของเขานี่โอ้เขาคงเอ้ยเขาจะแก้ไขยังไงให้พระนี่เขาดูแล้วแข็งแรงใช่ไหมอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ไหมจะเรื่องขีดก็ถือว่าผ่านไปละครับเรื่องขีดข้างนะฮะพี่น้องก็เราได้นำของจริงแท้มาให้ชมกันแล้วว่าพระแท้พิมพ์ใหญ่ข้างละ2ขีดครับผมใช่ไหมครับถ้าเป็นพิมพ์กลาง3ขีดข้างหนึ่ง2ขีดข้างหนึ่งครับผมแล้วองค์พระก็หนากว่าใหญ่กว่าดูแล้วจะสั้นกว่านะครับแต่พิมพ์ใหญ่นี่ก็ดูเหมือนว่างสูงใหญ่คล้ายๆพระประธานเลยครับมองดูแล้วนะครับเหมือนกันครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางยังไงก็ไม่เหมือนกันเมื่อเราเอาพระทั้งสององค์มาเปรียบเทียบกันนะครับก็ถือว่าแต่ละอย่างที่เรามาอธิบายเนี่ยจริงๆแล้วพิมพ์ยังมีหลากหลายกว่านี้อีกนะยังมีหลากหลายกว่านี้อีกเยอะนะพี่หลากหลายเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าแค่พิมพ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะแค่พิมพ์สวน4สวนตรงหลังลายผ้าครับนะยังพุทธลักษณะของหน้าอีกนะยังแบ่งไปอีกหลากหลายเลยแต่ว่าเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าการแกะบล็อกในสมัยยุคโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ทำคนเดียวหรือองค์เดียวใช่ครับฉะนั้นสมัยก่อนใช้มือแกะกันนะครับใช่มั้ยฮะใช้มือแกะแต่ละคนเอานี่เอาไปสร้างกี่องค์นี่เอาไปสร้างกี่องค์นี่เอาไปสร้างกี่องค์ฉะนั้นถึงมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เขาออกหัวคิดกันออกมาแต่ละสำนักใช่ไหมบางทีพิมพ์ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าหน้าแกะออกมาไม่เหมือนกันละครับก็จะมาตีเป็นเรื่องเป็นราวกันไปอีกครับและอีกกรณีหนึ่งคือว่าที่เขาบอกไอ้เส้นผ้าม่านเนี่ยเป็นบรรทัดฐานได้บางครั้งนะครับคือการลอกอะไรอาจจะไม่ติดก็ได้ก็ไอ้นั้นก็คืออยู่ในกรณีข้อยกเว้นนะครับนะแต่ว่าโดยมาตรฐานที่เราเห็นต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องมีเพราะว่าเส้นเขาค่อนข้างจะลึกครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าการหล่อเนี่ยบางครั้งเราหล่อมาแล้วไอ้ขี้ตะกั่วมันติดอยู่ไงถูกต้องครับแล้วเวลาอีกองค์นึงมาเทเนี่ยไม่เต็มเทไม่เต็มครับผมก็จะมองไม่เห็นใช่ครับทีนี้อาจจะมีลางๆแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยพระเก่าเป็นอายุหลายๆร้อยปีเนี่ยก็จะสึกหายไปโดนสนิมกัดโดนอะไรไปเนี่ยก็เลยทำให้มองไม่เห็นแล้วมาตีว่าไม่มีครับผมซึ่งมันก็ไม่ใช่การพิมพ์พระทั้งหมดเนี่ยนะพี่บางคนเนี่ยก็หาว่าต้องพิมพ์อย่างนั้นต้องมีตำหนิตรงนี้เหมือนกันหมดทุกองค์ผมว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ครับผมว่าความเก่าของพระนี่เนื้อหาสาระของพระจะเป็นพระเหรียญนะพระรูปหล่อหรือว่าจะเป็นพระเนื้อผงพระดินอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องศึกษาเรื่องความเก่าความอายุของพระแล้วเอามาเป็นมูลเหตุในการตีว่าพระองค์นี้แท้หรือไม่แท้ครับผมแต่ถ้ามาเหมารวมว่าโอ้พระองค์นี้จะต้องตำหนิเหมือนกันทุกเส้นมีคิ้วตรงนี้ต้องเหมือนกันทุกองค์เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยปั๊มไปเรื่อยๆนี่มันก็มี1เรือนจาง2ความใช้ไปเรื่อยๆไอ้ดินเดิมที่ปั๊มอยู่เนี่ยไปติดแปลอะไรนี่ก็ไม่ออกมาใช่ครับใช่ไหมครับครับก็กำลังสนุกอีกอ่ะพี่เวลาหมดอีกแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับพี่น้องวันนี้รายการเล่าเรื่องพระจากทางพีซทีวีโดยผมเกลือกมนตรีรุ่นโสติรพัฒน์แล้วก็คุณตู่อิมิเลียนก็ขอกราบลาไปในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาเดิมสวัสดีครับ
จะคือสัจจะ